สิ้นสุดสถานะแฟนคู่รักมาราธอนเผยฤกษ์แต่งจูงมือเริ่มต้นชีวิตคู่ค่ะพาผู้ใหญ่มาสู่คออย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนบูมกิจก้องและกิฟต์ดาราภาก็คบหากันมานานยาวกว่า10ปีทั้งผ่านทุกข์ผ่านสุขมาด้วยกันมากมายและนี่แหละคนที่ใช่พร้อมที่จะใช้ชีวิตอนาคตไปด้วยกันซึ่งล่าสุดได้เจอหนุ่มบูมก็ไม่พลาดที่จะถามถึงความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วซึ่งหนุ่มบูมบอกว่ามีการไปดูฤกษ์มาแล้วกำลังดูว่าเป็นวันไหนที่ลงตัวกับเราที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีตั้งใจอยากให้คนที่รักอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในวันสำคัญตอนนี้ก็มีการเริ่มเลือกชุดแหวนกันบ้างโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายหญิงเลือกเพราะอยากให้ทุกอย่างออกมาจากสิ่งที่เขาชอบส่วนเรื่องลูกหนุ่มบูมบอกว่านับปัจจุบันนาทีนี้เลยนะคุยกันว่าไม่น่าจะมีลูกแต่หลังจากนี้อีกสักชั่วโมงหรือหลังจากแต่งงานไปแล้วถ้าคุยกันอีกว่าอยากจะมีก็มีค่ะOh, oh, oh.